เอาละใส่น้ำเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาจัดตู้ปลาแบบสมดุลตามที่คุณครูสอนกันเอาสาหร่ายใส่เพื่อให้มีการสังเคราะห์แสงจะได้มีออกซิเจนนี่ปลากระทิงเอาไว้กำจัดสิ่งสกปรกในตู้ใช่แล้วนอกจากนี้ยังมีกุ้งที่ช่วยทำให้น้ำสะอาดแล้วก็ปลาสอดทั้ง5ของหน่อยแล้วเทอาหารปลาลงไปนิดหน่อยเพื่อเป็นการเริ่มต้นเป็นอันเสร็จพิธีต่อไปก็คอยสังเกตดูว่าตู้ปลาสมดุลหรือไม่เข้าใจแล้วนะหน่อยเข้าใจแล้วครับทำตู้ปลาให้สมดุลนี่ยากเหมือนกันนะต้องคอยสังเกตและปรับเปลี่ยนเสมอๆพี่แก้วเราทำไมไม่เลี้ยงปลาที่บ้านบ้างล่ะคะพี่ถนัดแต่จับปลาเล่นถ้าเลี้ยงเองอ่ะพี่แก้วว่าคงทำปลาตายหมดแน่ๆเลยเมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยแก้วเพิ่งโดนปลาดุกยักษ์เอาไม่ใช่หรอที่นิ้วปวดเป่งร้องโอดโออยู่ตั้งนานน่ะอ๋อก็ตอนที่ไปจับปลากับพี่สุทธิไงใช่แล้วพี่สุทธิข้างบ้านพี่แก้วเขาเซียนเรื่องจับปลาวันหลังอ่ะเราไปชวนพี่สุทธิมาดูตู้ปลาให้หน่อยบ้างดีกว่าแก้ว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 อยู่หรือเปล่ายายแก้วอยู่จ้ามีอะไรหรือพี่ทิเดี๋ยวตามไปที่บ้านพี่หน่อยมีอะไรใช้ดูได้ค่ะแต่เดี๋ยวแก้วไปบอกคุณแม่ก่อนโอ้โหสีสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ปลากัดใช่ไหมคะพี่สุทธิใช่แล้วมีทั้งสีแดงสีน้ำเงินสีม่วงเขียวส้มเลยนี่พี่ทิไปเอามาจากไหนคะเนี่ยฉันก็ซื้อมาสิยะตัวตั้งแพงโขอยู่ปลาอะไรตัวแค่เนี้ยแพงจังยายแก้วนี่ไม่รู้อะไรเลยนี่ราคาลดแล้วนะพี่เป็นเพื่อนกับคนขายประกาศน่ะปลาตัวที่กัดเก่งๆแพงกว่านี้ตั้งหลายเท่าตัวแต่ก่อนแถวนี้ก็มีช้อนเอาในคูข้างบ้านนี่แหละเราไม่ต้องไปเสียสตางค์ซื้อหรอกแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้หายไปไหนหมดแล้วมันกัดกันเหรอเขาถึงเรียกว่าปลากัดอ่ะใช่สิไอตัวผู้อ่ะนะเจอกันเข้าเป็นไม่ได้เลยกัดกันจนหางขาดวิ่นเชียวนี่ต้องใส่ไว้ขวดละตัวเนี่ยแล้วเอากระดาษมาคั่นไว้ไม่ให้มันเห็นหน้ากันไม่งั้นมันวิ่งชนขวดปากขาดวิ่นหน้าช้ำหมดแน่ก็ให้มันอยู่คนละขวดอ่ะแล้วมันจะกัดกันได้ไงล่ะก็ไม่ได้ซื้อมาให้มันกัดกันนี่ก็ซื้อมาเล่นๆน่ะนี่ถ้าเกิดคุณแม่พี่รู้นะว่าจ่ายไปตั้งขนาดนี้ก็ดุแล้วหาว่าใช้เงินฟุ่มเฟือยแก้วเอาไปเลี้ยงที่บ้านเถอะอุ้ยแก้วเลี้ยงไม่ได้หรอกตายหมดและอีกอย่างนะแก้วไม่มีที่เลี้ยงด้วยแต่คุณแม่พี่เทียไม่น่าดุเลยนะก็เราอะทำงานหาเงินเดือนได้แล้วอะเฮ้ยอย่าเอ็ดไปเรายังต้องขอตังค์แม่อยู่เลยแก้วนึกออกแล้วล่ะน้องหน่อยไงชอบเลี้ยงปลาเราไปให้น้องหน่อยเลี้ยงสิดีเดี๋ยวช่วยกันเอาใส่รถไปบ้านป้าจ้อยกันพี่หนูเปิดประตูให้แก้วหน่อยโหลอะไรเนี่ยโอ้โหปลากัดเยอะแยะเชียวสวัสดีครับคุณป้าสวัสดีจ้าหอบอะไรกันมาเยอะแยะเชียววันเนี้ยอ๋อเราเอาปลากัดมาให้น้องหน่อยค่ะเหรอจ๊ะเดี๋ยวป้าเรียกให้ตาน้อยมานี่หน่อยครับยายแก้วกับพี่สุทธิก็เอาปลากัดมาให้แน่ให้หน่อยหมดเลยเหรอฮะโอ้โหสวยจังให้เลี้ยงไว้ดูเล่นห้ามให้มันกัดนะขืนเล่นปลากัดกันเนี่ยแม่จะตีครับสวัสดีครับพี่สุทธิ แม่ให้พี่เอาขนมมาฝากอ่ะปลาที่พี่ให้มาเป็นอย่างไรบ้างอ่ะได้เปลี่ยนน้ำบ้างหรือเปล่าพี่สุทธิครับปลากัดที่พี่สุทธิให้น้องหน่อยมามันอาการปางตายแล้วครับฮะงั้นพาพี่ไปดูหน่อยสินี่พ่อสุทธิดูสิเนี่ยปลากัดมันแย่กันหมดแล้วน้าเลยเล่นงานตะหน่อยไปซะความจริงแม่ไม่น่าตีหน่อยเลยนะฮะหน่อยไม่ได้ให้มันกัดกันซะหน่อยแค่เอากระดาษที่กั้นขวดออกมันว่ายไปชนขวดเองต่างหากก็เราน่ะมันเลือกเกินก็รู้ทั้งรู้ว่าปลากัดน่ะมันเห็นหน้ากันไม่ได้จะกัดกันท่าเดียวเนี่ยเห็นไหมชนขวดจนปากคอยับเยินหมดแล้วผมเองตอนเด็กๆยิ่งกว่านี้ครับตอนนั้นชอบเล่นจับจิ้งหรีดกันคุณแม่ให้จับเฉยๆไม่ให้เล่นกัดกันบอกว่าบาปกรรมผมเลยเอาสองตัวใส่ในกรงเดียวกันก็ใส่ไว้เฉยๆมันกัดกันเองนี่ฮะแต่คุณแม่ก็ไม่ฟังโดนตีไม่นับเลยยังไงสุดที่ช่วยเอากลับไปรักษาก่อนได้ไหมน้ากลัวว่ามันจะตายบาปกรรมแท้ๆเชียวตาหน่อยเนี่ยได้ครับแต่น้องหน่อยต้องไปช่วยด้วยในฐานะต้นเหตุครับหน่อยจะช่วยรักษามันจนหายเลยครับ